ก็ถือว่าเป็นเวลาที่เหมาะสมกันแล้วสำหรับบุญพระจันทร์บนกองของนาตัวเก่งของสร้างน้อย FC และกาทิมซ่าลาวซึ่งก็เป็นนักเตะลาวที่ว่าที่ดีที่สุดและก็มีมูลค่าทางการตลาดสูงสุดในสปป.ลาวในปัจจุบันก็ถึงเวลาแล้วที่ว่าจะข้ามน้ำข้ามทะเลข้ามน้ำคลองไปหาประสบการณ์ใหม่ๆในลีกต่างประเทศก็คือสโมสรในลีกของกัมพูชานะที่ว่ากำลังจัดเจรจาดึงตัวทางด้านบุญพจันทร์บนกองไปห่วมทีมเนี่ยเสียงบอกได้ได้ว่ามีโอกาสสูงที่ว่าจะเกิดขึ้นได้มีโอกาสกลายเครื่องกันแหละที่ว่าทางด้านบุญพจันทร์บนกองเตรียมจะข้ามน้ำข้ามทะเลข้ามน้ำคลองไปลิ้นในลีกของต่างประเทศกำลังทิ้วน้ำกันแล้วว่าบุญพจันทร์บนกองกลายเป็นนักเตะซูเปอร์สตาร์ในวงการบาเต้ลาวเฮานะโดยเฉพาะในการคันบาเต้ลีกสูงสุดของสปป.ลาวก็คือแป๊บซี่ลาวลีก1บ่มีหยังจะพิสูจน์อีกแล้วหลังจากที่ว่าพาต้นสังกัดสร้างด้วย FC สามารถป้องกันแซมการแข่งขันลีกสูงสุดของสปป.ลาวได้สำเร็จก็คือคว้าแซมได้2สมัยซ้อนก็คือในปี2022และก็ปี2023ถือว่าเป็นการพาทีมประสบผลสำเร็จกันเป็นทีมห้อยกันแล้วหลังจากเวลาหลายปีที่ผ่านมาก็พาสร้างน้อยจึงอยู่อันดับ3ในหลายปีก่อนที่ว่า2ปีล่าสุดจะสามารถตอบแทนพระคุณทางสโมสรคนที่ว่าได้พักดันให้บุญจันทร์ก้าวมาเป็นนักเตะที่ดีที่สุดได้สำเร็จกันแล้วนะซึ่งล่าสุดหลังจากที่ว่ามีการฉลองแซมกับซี่ลาวลีก1ฤดูกาล2023ในอาทิตย์ที่ผ่านมานะทางด้านบุญจันทร์มุ่นกองก็ได้มีการเปิดเผยกับแอดมินว่าเราไปเบิ่งบทสัมภาษณ์ของเพิ่นนำกันเลยผลงานในปีนี้เนาะก็ทีมเฮาก็ตั้งเป้าสูงเนาะเพื่อหวังแซมที่จะไปในรายการ AFC นะครับผลงานของทีมของเฮาในแต่ละนัดที่ผ่านมารวมเบิดทุกนัดก็ให้น้องพากันฝึกซ้อมทุกๆมื้อในแต่ละมื้อเนาะหนักพอสมควรเพื่อสิมาฮอดมื้อนี้และได้แซมในมื้อนี้ทุกคนหรือว่าทุกคนช่วยกันเต็มที่เลยดีใจแหละแล้วก็ภูมิใจหลายรู้สึกดีใจเนาะดีใจภูมิใจหลายเนาะดีใจแล้วก็ภูมิใจหลายแล้วก็ขอบใจน้องทุกคนแหละที่ช่วยกันเฮาได้แซมมา2ปีรวดเนาะในลาวพรีเมียร์ลีกก็อยากให้ทุกคนฝึกๆต่อๆไปปีหน้าให้มันเฮ็ดดีกว่าเก่าหวังว่าปีหน้าเฮาก็อาจสิคว้าแชมป์อีกเนาะแต่ว่าเฮาก็ยังเว้าบ่ได้เฮาต้องฝึกซ้อมแล้วก็ให้ทุกคนซอยๆกันเฮาก็ยังเว้าบ่ได้เนาะยังบอกบ่ได้แต่ว่ามีโอกาสอยากไปแต่เฮาถ้าได้ไปเฮาต้องเฮ็ดให้เต็มที่หรือว่าโชว์ผลงานให้ดีเพื่อแฟนบ้านเราประชาชนเราเฮาถ้าได้ไปเนาะเฮาก็มีโอกาสเป็นแบบว่าเปิดทางแม่นให้เด็กน้อยที่กำลังหมักในการเตะบ้านให้เบิ่งแล้วก็ให้บ้านเตะลาวเฮาพัฒนาไปไกลๆให้นักเตะสืบทอดออกไปนอกประเทศเพื่อให้กีฬาลาวเฮามันแข็งแกร่งขึ้นเนาะอยากให้ลีกมันได้เคลื่อนไหวตลอดอยากให้นักกีฬาเฮามันเก่งขึ้นในระดับชาติเฮาก็ยังบอกบ่ได้เนาะยังบอกบ่ได้แต่ว่าถ้าเบิ่งการเปิดตัวเฮาเนาะก็ยังบอกบ่ได้แต่ว่าถ้าเบิ่งการเปิดตัวเฮาต่อไปเนาะก็อีกบ่ดนเดี๋ยวเราไปปิดท้ายกันที่ประวัติยาวๆของบุญพจันทร์บุญกองกันแน่นะโดยจุดเริ่มต้นของบุญพจันทร์บุญกองในการก้าวเข้าสู่การเป็นนักเตะก็คือพ่อแม่แม่นเอาใจใส่ตั้งแต่ยังน้อยพ่อน่ะพาบุญพจันทร์ไปซ้อมบาสทุกมื้อนะก็เลยมักกีฬาบาสเตะตั้งแต่นั้นมาตั้งแต่น้อยๆพ่อน่ะโดยก็มีไอดอลหรือว่านักเตะแบบอย่างก็คือทั้งนั้นลำเนาสิงโตและก็กัลยาศรีสมบังอดีตนักเตะทีมชาติลาวที่ว่าท็อปฟอร์มในตอนนั้นนั่นเองนะซึ่งว่าจุดเริ่มต้นที่ว่าก้าวสู่การเป็นนักเตะอย่างแท้จริงของบุญพจันทร์บุญกองก็คือเริ่มต้นตั้งแต่ปี2015พุ่นน่ะทางด้านบุญพจันทร์บุญกองก็กลายเป็นนักเตะอายุน้อยที่สุดที่ว่าดิ้นในลีกสูงสุดของสปป.ลาวเฮาเนาะก็คือการลงดิ้นนะครับสโมสรสวรรค์ FC นะก่อนที่ว่าจะพัฒนาตัวเองขึ้นมาเรื่อยๆเนาะจนล่าสุดกลายเป็นนักเตะที่ว่ามีมูลค่าทางการตลาดสูงสุดในลีกสูงสุดของสปป.ลาวเฮาและก็ทีมซ่าลาวนั่นเองก็คือบุญพจันทร์บุญกองก็ลิ้นให้กับสวรรค์ FC ตั้งแต่สุดน้อยๆมาตั้งแต่ปี2014เป็นต้นมาพุ่นน่ะ
ซึ่งเพิ่นก็ได้เล่ามาดินะครับทีมสุดใหญ่ลงแข่งขันนัดมิตรในลีกสูงสุดของสปป.ลาวก็ลงพาทีมพบกับซางน้อย FC นะก็เสียให้กับซางน้อย FC ไป 0-1 ในการแข่งลาวพรีเมียร์ลีกในปีนั้นนะในเดือนมีนาคม2015นะบุญพจน์บุญกองก็เริ่มมีชื่อเสียงนะจนได้ไปดินนะครับซางน้อย FC ในปี2017นะจนถึงปัจจุบันก็พาทางด้านซางน้อย FC คว้าอันดับ3ในลีกสูงสุดของสปป.ลาวได้ในปี 2019-2020 และก็คว้าแซมบาฮันเตซิงคันสตอลหรือว่า LFF ครับ2020นะก่อนที่ว่าปี2022และก็2023จะสามารถพาซางน้อย FC ประสบผลสำเร็จในการคว้าแซมลีกสูงสุดของสปป.ลาวเฮาได้สำเร็จนั่นเองก็คือในปี2021เนาะบุญจันทร์บุญกองก็กลายเป็นนักเตะลาวที่มีมูลค่าทางการตลาดสูงที่สุดในประเทศลาวเนาะก็คือมีมูลค่าถึง 110,000 ดอลลาร์จากการวิเคราะห์ของ Transfermarkt ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่มีชื่อเสียงในการวิเคราะห์มูลค่าทางด้านนักเตะต่างๆซึ่งว่าบุญจันทร์บุญกองก็เกิดวันที่29พฤศจิกปี2000นะอยู่ที่แขวงสะบันในเขตซึ่งเพิ่นก็มีร่องสูงถึงห้อย65ซันติเมตรสามารถเล่นได้ทั้งตำแหน่งกองกลางปีกด้านขวาได้กับด้านซ้ายแล้วก็มีสามารถเล่นตำแหน่งกองหน้าได้อีกซึ่งก็เคยติดทีมชาติลาวตั้งแต่ U16 ปี2015 U18 ปี2016 U19 ปี2017 U21 ปี2018 U23 ปี2018และก็ทีมชาติลาวสุดใหญ่ปีธมิตรกันในปี2018ก็จนถึงปัจจุบันส่วนมาสมสรก็เคยดิ้นกับสมสรสวรรค์ยูไนเต็ดสวรรค์ FC และก็ทิพย์สวรรค์ FC และก็สมสรสร้างหน่อย FC ในปัจจุบันแต่แน่นอนว่าอนาคตอันไกลนี่เพิ่นก็จะมีโอกาสไปดิ้นกับสมสรในลีกของประเทศกัมพูชีนะซึ่งเป็นสมสรใหญ่แน่นอนก็ถ้าเบิ่งก็ได้กันนะซึ่งเพิ่นก็มี2สมสรที่ว่าเพิ่นสามารถเลือกได้เนาะแต่ว่ายังบ่มีการเปิดเผยถือว่าจะเป็นสมสรใดถ้ามีข้อมูลไว้เดี๋ยวแอดมินจะมีการรายงานให้ทราบเติมกันแล้วกัน